สุภาษิตสูตรว่าด้วยว่าจาสุภาษิตในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุทธดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์สี่เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและเป็นวาจาอันวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนองค์สี่เป็นฉไน ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวแต่วาจาที่บุคคลกล่าวดีแล้วอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่บุคคลกล่าวชั่วแล้วหนึ่งย่อมกล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมหนึ่ง ย่อมกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักหนึ่งย่อมกล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเท็จหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองคสีเหล่านี้แหละเป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาสิทธ์เป็นวาจาไม่มีโทษและเป็นวาจาอันวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดารั้นตรัสไวยากรณ์พาสิทธินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลาย ได้กล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริง ไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่สี่ดังนี้ครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีเฉพาะพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนี้จงแจ่มแจ้งกับเธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นแหละท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควร ณนะที่เฉพาะพระพักว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุอย่างตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแหลเป็นสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชมแล้วไม่ถือเอาคำที่ชั่วช้าทั้งหลายกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่น คำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายธรรมนี้เป็นของมีมาแต่เก่าก่อนสัตว์บุรุษทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในคำสัตว์ที่เป็นอัดและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดซึ่งเป็นวาจากเกษมเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นแล เป็นสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายดังนี้จบสุภาษิตสูตร